สวัสดีค่ะพี่หมวยอริสรากำลังเจริญค่ะสำหรับน้องๆนะคะอยากจะแนะนำเลยค่ะว่าวิธีการออมเงินง่ายๆหนูได้เงินค่าขนมจากคุณพ่อคุณแม่มาเท่าไหร่ลองแบ่งดูสิคะว่าควรจะเก็บหยอดกระปุกวันละเท่าไหร่ไม่ต้องมากก็ได้ค่ะขอให้หยอดทุกวันวันละนิดวันละหน่อยพอสะสม1อาทิตย์เราก็จะเห็นจำนวนเงินที่มากขึ้น1เดือน1ปีหนูก็จะมีเงินก้อนเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาได้หยอดกระปุกทุกวันนะคะอย่าใช้เงินจนหมดค่ะ